สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะใกล้ช่วงเปิดเทอมนะคะมีเด็กนักเรียนป.4คนหนึ่งได้วิ่งมาหาคุณครูในวันแรกของการเปิดเทอมแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคะคุณครูคะคุณครูลองทายสิคะว่าทรงผมหนูเนี่ยหนูไปตัดผมที่ไหนระหว่างไปตัดที่ร้านกับคุณพ่อตัดให้คุณครูมองที่ทรงผมเด็กน้อยนั้นแล้วก็บอกว่าครูรู้แล้วจ้าคุณพ่อตัดให้ใช่ไหมจ้าเด็กก็บอกว่าถูกต้องค่ะคุณครูทำไมคุณครูรู้ล่ะคะว่าคุณพ่อตัดให้เห็นมาทรงผมหนูเนี่ยสวยที่สุดในโลกเลยใช่ไหมคะจ้าทรงผมหนูสวยที่สุดในโลกแล้วคุณพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกใช่ไหมคะค่ะคุณพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วเด็กน้อยป.4นี่ก็วิ่งไปออกไปห้องพักครูห้องอื่นแล้วก็วิ่งไปถามคำถามเดียวกับคุณครูคนอื่นเหมือนกันเพราะอะไรนะเด็กน้อยคนนี้จึงมีความภูมิใจมากที่พ่อเป็นคนตัดผมให้แต่แท้จริงแล้วไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเราเห็นทรงผมนั้นมันข้างหน้านะแหว่งแหว่งข้างหลังก็แหว่งแหว่งถ้าไปตัดที่ร้านเนี่ยคงจะดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ค่ะเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้มองว่าผลที่ออกมาทรงผมจะสวยงามกิ๊บเก๋ยูเรกาแค่ไหนแต่สิ่งที่เด็กน้อยมีความสุขก็คือใครต่างหากเป็นคนที่ตัดผมให้และทรงผมที่ตัดออกมานั้นเด็กน้อยก็ไม่ได้มองว่ามันจะดีเพอร์เฟคแค่ไหนแต่เด็กน้อยกลับมีความภูมิใจค่ะว่าพ่อหนูเป็นคนตัดผมให้พ่อหนูเก่งที่สุดในโลกเลยสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะคะพ่อของเด็กคนนี้รักลูกคนนี้สุดดวงใจทำในสิ่งเล็กน้อยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไปให้ที่ร้านตัดจะง่ายกว่าพ่อเด็กคนนี้ตั้งใจในการตัดผมอย่างเต็มที่แม้นผลงานที่ออกมาอาจจะเป็นทรงผมที่ไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดแต่เป็นการตัดผมที่ใช้เวลาสำแดงความรักกับลูกของเขาแล้ววันนี้นะคะก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกันค่ะว่าในครอบครัวของเราในผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วยกันครอบครัวคริสเตียนของเราเราน่าจะไม่ต่างจากพ่อคนนี้นะคะที่มีโอกาสสำแดงความรักให้กับคนที่อยู่รอบข้างในพระคัมภีร์ก็บอกไว้นะคะว่าใน1โครินธ์บทที่16ข้อที่14บอกไว้ว่าทุกสิ่งที่ท่านกระทำจงกระทำด้วยความรักงั้นขอให้ความรักนะคะผูกพันสายใยครอบครัวผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแม้บางอย่างที่เราทำอาจจะไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบแต่คนที่เราทำด้วยเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักที่เรามีให้กับเขาค่ะและพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ